งานเซ็นเริ่มจากตอนที่เรากำลังเรียนอยู่ครับเราเรียนคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ด้วยความที่ว่าเหมือนเราอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองเรามองว่าร้านอะไรยังไม่มีในแถวธรรมศาสตร์ซึ่งร้านอาหารญี่ปุ่นน่ะหรือว่าร้านซูชิเนี่ยก็เด้งขึ้นมาในความคิดของพวกเราด้วยถ้าย้อนกลับไปตอนเราอยู่ปี3นะครับอาหารญี่ปุ่นน่ะจะถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างแพงแน่นอนว่านักศึกษากินได้ไม่บ่อยครั้งครับเราก็เลยมองว่าเราจะทำยังไงให้นักศึกษากินได้บ่อยครั้งขึ้นก็คือเราต้องมาขายในราคาที่ไม่แพงตอนที่เราวางแผนกันแล้วครับว่าจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นตอนนั้นก็คือไม่รู้อะไรเลยคุยโปรเจกต์นี้กันมาสัก3เดือนเนาะ 3-4 เดือนเลยครับแล้วก็มันไม่มีความคืบหน้าครับเราก็เลยใช้วิธีว่าเราไปเช่าพื้นที่ก็คือยังทำไม่เป็นเลยครับแต่ว่าไปเช่าพื้นที่เขาเลยแบบจ่ายเงินมัดจำอะไรเรียบร้อยกำหนดเปิดคืออีก2เดือนข้างหน้าครับพอมันมีเดดไลน์มันมีแบบอะไรเข้ามากดดันแล้วครับก็ทำให้เราแบบต้องเร่งและก็เริ่มจากการไปเรียนทำอาหารครับไปเรียนทำซูชิเรียนทำอาหารญี่ปุ่นงั้นเราไปเปิดที่ตลาดนัดดูครับก็ไปเช่าที่ตลาดนัดแบบว่าเป็นรายวันวันละ200อะไรเงี้ยด้วยความที่ตอนนั้นเราปี3ใช่มั้ยก็จะเป็นเหมือนเด็กๆมาขายของอะไรเงี้ยก็จะดีตรงที่ว่าทุกคนก็จะให้คำแนะนำลูกค้ามากินวันนี้ใช่มั้ยพรุ่งนี้ลูกค้าก็บอกแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยรสชาติยังไม่อร่อยนะอันนี้อร่อยมากอะไรครับเราก็เก็บฟีดแบคลูกค้ามาอะไรอร่อยเราก็เอามาเก็บมาใช้อะไรไม่อร่อยแล้วก็ปรับปรุงเห็นว่ามีแบบเรียกว่าโอมากาเสะด้วยมีตอนนี้มีที่ไหนบ้างตอนนี้โอมากาเสะจะมีที่สยามที่เดียวเลยครับเห็นว่าราคามันก็จะดุกกันไปเลยเนาะจากที่เป็นแบบธรรมดาตัวโอมากาเสะครับผลตอบรับค่อนข้างดีมากด้วยความที่คือถึงราคาเราจะโดดขึ้นมาจากที่ขายหน้าร้านครับแต่เรายังคงคอนเซ็ปต์เดิมคือราคาประหยัดคุณภาพดีครับพอเราคนคอนเซ็ปต์เนี่ยครับลูกค้าก็เห็นถึงแบบว่าของเราใช้ของที่ดีจริงคือตอนแรกเราลงทุนกันคนละแสนร้านเป็นร้านไม่มันเป็นร้านเล็กๆมีโต๊ะประมาณ6โต๊ะแล้วก็มีห้องครัวแบบมินิครัวเลยครับแล้วก็แคชเชียร์ก็คือเป็นโต๊ะเล็กๆอะไรครับแบบก็เลยคิดตอนนั้นก็เคยลงทุนน้อยได้แล้วก็บวกกับที่เหมือนวัตถุดิบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยครับเราก็เหมือนก็เราไปซื้อเองทำเองค่าลงค่าแรงเราก็ยังไม่มีพนักงานเลยก็คือให้ทำกันเองเพื่อนมาช่วยอะไรครับเรามาถึงทุกวันนี้ได้ครับก็ต้องขอบคุณลูกค้าทุกคนทั้งลูกค้าจริงๆอ่ะลูกค้าเราน่ารักมากลูกค้าเราจะคอยฟีดแบคตลอดเวลาคอยเป็น QC ให้เราตลอดเวลาแบบเหมือนเวลาหน้าร้านมีปัญหาอะไรหรือว่าหน้าร้านมีอะไรที่มันเกิดขึ้นครับลูกค้าก็จะฟีดแบคเรามาตลอดฟีดแบคเรามาตลอดเราก็เลยแบบรู้สึกขอบคุณมากที่แบบคือไม่เคยคิดเหมือนกันว่าทำร้านอาหารแล้วเหมือนแบบปกติเราก็จะเจอว่าเอ้ยบางคนเขาก็จะเข้ามาว่าเข้ามาคอมเพลนเลยครับแต่ลูกค้าของเราก็จะแบบเอ้ยเข้ามาแจ้งเข้ามาบอกให้รีบแก้ไขด้วยความเป็นห่วงอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องขอบคุณลูกค้ามากแล้วก็อย่างที่ผ่านมาคือช่วงโควิดเนี่ยครับเราร้านอาหารทุกร้านอ่ะมันกระทบแล้วก็เหมือนบางร้านก็คืออยู่ไม่ได้เลยก็คือจริงๆของที่เรามาอยู่ได้ก็คือต้องพอลูกค้าก็แห่กันมาสั่งDeliveryของเราเนี่ยครับก็เลยต้องขอบคุณเขาที่ถ้าไม่มีเขาทุกวันนี้จริงๆก็ยังไม่มีเลยอาจจะทำเล็กๆก่อนก็ได้เลยครับแล้วพอมันประสบความสำเร็จแล้วค่อยๆขยายเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะคุยพอคุยเสร็จแล้วก็ไม่เริ่มลงมือครับพอไม่เริ่มลงมือทุกอย่างก็ถูกปิดไปอะไรเงี้ยปิดพับแผนไปครับอยากให้เริ่มจากการลงมือทำเนี่ยสำคัญที่สุดครับเพราะว่าไม่ว่าแผนจะเขียนมาดีขนาดไหนแบบรัดกุมขนาดไหนถ้าไม่เริ่มทำแผนก็เป็นแค่กระดาษแผ่นเดียวเลยครับ